มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพญากันต่อนะครับท่า,ทานผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง a c e b o o k ไลฟ์ด้วยนะ,ะมีความเห็นคนดูเราท่านหนึ่งนะ่าสนใจตั้งคําถามมาว่าเอะนาฬิกาพวกนั้นเนี่ยมันราคาสูงขนาดนั้นเลยหรือหรือว่ามันเป็นลักษณะการฟอกเงินปั่นราคาคืออย่างนี้เศรษฐีจริงๆเนี่ยหลายคนเขาใช้การสะสมสิ่งของพวกนี้ในลักษณะของการลงทุนครับใช่ค่ะเพราะว่าพวกสินค้าลักษณะแบบนี้เนี่ย ราคาไม่ตกนะซื้อมาราคามีแต่เพิ่มถามว่าเพราะอะไรเพราะของพวกนี้ไม่ใช่มีเงินแล้วจะใครจะซื้อก็ได้นะครับคุณจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับทางตัวแทนจําหน่ายและคุณจะต้องมีการจองสิทธิ์ซื้อล่วงหน้าค,คือของมันจํากัดจริงๆเนี่ยและนาฬิกาบางรุ่นอาจจะออกมาแค่ไม่กี่เรือนถ้าคุณได้ไปเนี่ยทันทีที่คุณหยิบมันออกมาจากร้านปุ๊บราคาพุ่งทันทีเลยคือราคาที่ร้านกับราคารีเฟลอะที่มามมขายต่ออีกทีนึงอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกนาฬิการะดับที่ที่คุณผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยอย่างโรเล็กซ์เออร์ริชัตมิวเออรอย่างที่คุณโกะบอกไม่ใช่ว่ามีเงินเราซื้อได้เลยต้องไปจองก่อนเหมือนพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรแบบนี้เหมือนกันเลยอ่าเหมือนแอมเมสแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชาแนลนี่คุณไปซื้อได้เลยนะตอนนี้คือแบบเออใช่ก็เข้าไปปุ๊บมีเงินก็ซื้อได้เลยยกเว้นแต่ว่าเอาไม่อ่ะก็ไม่ยกเว้นนะคุณโกะบางรุ่นก็ยังต้องเป็นสมาชิกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ต้อง มีนีของตอนนี้เข้าไปซื้อได้เลยแต่ว่าคุณภาพอะ <laughs> ฉันก็ง,งงมากเลยอะโอ้คุณภาพแต่เอาละก็ไม่ว่ากันคือบาง,บางคนชอบสะสมแล้วมันขายต่อได้ในอนาคต<ช>อันนี้เรื่องจริงพิสูจน์มาแล้วขนาดว่าเป็นแบบรุ่นเก่าเลยนะคุณก็รุ่นวินเทจอย่างเงี้ยค่ะซื้อมาดิฉันเคยซื้อมาในราคาหนึ่งแล้วใช้ไปสักสามสี่ปีเอาไปขายต่อ,อได้ราคาเดิม,มได้ราคาเดิมกลับมาเลยอะคือแบบ เออเข้าใจแล้วคนที่เขาเล่นของพวกนี้บางทีเพื่อการลงทุนหรือบางคนเก็บเงินไม่อยู่ไงคะแต่ต้องไม่ใช่เงินที่มาจากการทำทุรกิจใช,ใช่ใช่นี่คะ่ะเพราะฉะนั้นมาซื้อของเราดีก <c oughs> <g ül> ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหลายคนอ,ยอาจจะเคยเห็นในร้านอื่นๆนะแต่ล่าสุดมาลงที่สันปันล้วเธอบาเก็ตุณตา ปกติคือมันจะแข็งแข็งใช่ไหมะคะบารก <get> ็ตบาแกตที่แทบทรูเลยเนี่ยแต่ว่าข้างในคือนุ่ม,มแต่ของเราเนี่ยมันไม่แข็งมากหลายท่านกลัวจะแข็งมากหรือเปล่าไม่เลยแล้วไม่ใช่แบบชิ้นใหญ่แบบโอ้โหะจะกินแล้วท้อนี่เล็กๆน่ารักน่ารักเป็นบาแกตคุณตานะคะมา X ก,กับซันปันบาแกตคุณตานี่ของใคร พี่แอนจินดารัตค่ะบ้านพี่แอนจินดารัตเนี่ยเป็นคนที่ชอบรับประทานขนมปังมากคุณพ่อพี่แอนเนี่ยฝึกษาการทําบาแกตจาก YouTube ค่ะลองผิดลองถูกกันมาเลยทิ้งไปก็เยอะจนสุดท้ายเนี่ยหาสูตรที่ลงตัวได้นะคะระหว่างบาแกตกับซอฟต์บาแกตค่ะพออบแล้วเนี่ยจะได้บาแกตที่แบบเปลือกบางกรอบนอกนุ่มในเคี้ยวง่ายสบายเงือ ถ้าบาเกตจริงเนี่ยจะแบบ<อ>แข็งอะไรขนาดนั้นเนาะแต่นี่เป็นบาแกตผสมกับซอ์บาแกตนะคะก็คือจะเคี้ยวง่ายกรอบนอกนุ่มในเคี้ยวง่ายสบายเหงือกคุณพ่อพี่แอนเนี่ยใช้แป้งญี่ปุ่นแท้ๆทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ากินแล้วจะแบบเอ้ยกินไม่หมดเพราะว่าเป็นชิ้นไม่ได้ใหญ่มากกินกับอะไรก็อร่อยกินกับไข่ดาวกินกับส้กรอกกินกับแฮมก็ได้หรือจะ ทาเนยราดนมทายแยมก็อร่อยนะคะคุณก็เคยกินบาเกต็ตของร้านพี่แอนแล้วนะเราไปกันมาบิโอโอนคาเฟ่อยู่ตรงโอ้โหเส้น3-4-5นะถ้าจำไม่ผิดจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเราเคยไปลองขนมปังร้านพี่แอนมาแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมแล้ววันนี้สูตรของคุณพ่อพี่แอนเนี่ยมาคอลแลบกับทางฟันปัน่นเพราะฉะนั้นนะคะเรามีให้คุณเลือกและโปรโมชั่นพิเศษค่ะ ซื้อบาแกตตถุงแถมโอเลี้ยงหนึ่งขวดถึง31ตุลาคมนี้อาทิตย์เดียวเองหรอนี่ไปซื้อกันนะหนึ่งถุงแถมโอเลี้ยงหนึ่งขวดนะคะหาซื้อได้ที่ฟันปันถนนวิภาวดีรังสิตปั๊มปตทค่ะ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยห,หอกาัคชาไทยหรือจะสั่งทางเดลิวเวอรี่ก็ได้นะคะทั้ง l ล n e แม n ทั้งแกร b บทั้ง o รบิน o o d ค้นหาคำว่าฟันปัน F U N P A N คะ่ะครับอ่ะไปดูประเด็นข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการติดตามผู้ต้องหาคาดีตักใบนะเมะื่อวานนี้ที่กองบ,บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยพบ,บพบตรพลตรก,กิจรัฐพันเพชรพูดถึงความคืบหน้า <c oughs> ก่อนที่คดีจะหมดอายุความในอีกแค่3วันนะครับวันศุกร์นี้นะบอกว่าเชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ปี47มีค ภาาศาลจหวั์ปัตตานีและนารถิวาสในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายหลังจากนั้นเนี่ยมีประชาชนยื่นฟ้องศาลให้เดนินคดีกับผู้ต้องหารวมไปถึงมีกรณีอายการส่งฟ้องคดีต่อศาลร,รวมแล้วคดีนี้มีผู้ต้องหา2กลุ่มนะครับแยกเป็นสําสำนวนนะสิคนด้วยกันนำไปสู่การออกหมายจับตนเองได้เดินทางไปที่ตำรวจภูธรภาค๙เพื่อสอบถามสั่งการให้เร่งรัดดาเนินการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับภายในอายุความ พร้อมออกวิทยุราชการกำชับให้หน่วยติดตามผู้ต้องหาที่มีภูมิลำนาวและถิ่นที่อยู่การปฏิบัติแยกเป็น2ส่วนคือด้านธุรการเนี่ยได้รับหมายจับมาก็ลงในระบบของส่วนกลางรวมไปถึงมีการสืบจับเวียนหนังสือติดตามตัวและประสานกับกองการต่างประเทศให้ออกหมายแดงตามระเบียบปฏิบัตินะครับมีการสั่งการด้วยหนังสือติดตามจับกลุมรวมแนละ้ทั้งสิ้น29ครั้ง ในการตรวจค้นประสานสื่อมวลชนในการเข้าค้นโดยไปถึงตำรวจตรวจค้นจากกล้องปฏิบัติตามพรบอุ้มหายซึ่งนอกจากการตรวจค้นแล้วยังสั่งการให้มีการเฝ้าจุดติดตามต่อเนื่องระมัดระวังการหลบหนีออกนอกประเทศกว่า180ครั้งอันนี้ยืนยันเป็นไปตามคาสั่งนายกให้ดาเนินการอย่างเต็มที่จับกลุ่มผู้ต้องหาในอายุความย้ำได้ว่าหากใครมีเบาะแสให้แจ้งไปยังตำรวจท้องที่พร้อมจะเข้าจับกลุ่มทันทีนะครับเท่าที่ทราบจากข้อมูลเนี่ยบางคนหลบหนีออกนอกประเทศแล้วก่อนจะมีการออกหมายจับแต่ยังไม่มีข้อมูลว่า 啊！Uh ไปที่ไหนอะไรอย่างใดและยังเฝ้าติดตามอยู่ทุกวิถีทางภายในอายุความเรายัางยืนยันติดตามอย่างเข้มข้นนะู้สกาถามว่าหากท้ายที่สุดฝ่ายการเมืองมีการแก้กฎหมายเพื่อาขอายุความเนี่ยตำรวจจะมีมาตรการรองรับอย่างไรพตรอบตรบอกว่าอยู่ในอายุความก็มุ่งเป้าไปที่การสืบสวนติดตามตัวก่อนเราเน้นการตามจับกลุ่มผู้ต้องหาให้ได้ในอายุความส่วนประเด็นอื่นก็ขอให้ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับส่วนความกังวลสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยหากคดีหมดอายุความทางพบตรบอกว่า ว่าต,ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้นอยากนําเรียนว่าเราพยายามตั้งใจและทําอย่างเต็มที่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในภาคใต้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรามีความพยายามจะทําให้ความสงบเกิดขึ้นโดยเร็วต้องแยกประเด็นกันถามว่ามั่นใจไหม mayor, <S <S ว่าจะจับกลุ่มตัวมาได้ก่อนจะหมดอายุความหรืออีกสักสองวันเนี่ยบอกมีความตั้งใจในการเอาตัวมาให้ได้ครับหวังปาฏิหารรัฐมนตรีบอกหวังปาฏิหารตำรวจบอกว่าไงมันไม่มีปาฏิหารค่ะมันมีแต่ความตั้งใจค่ะท่าน ฉันพูดได้ไหมพี่จีเมื่อวานนี้ทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองของบุิเนี่ย <c oughs> เขาถกกันถึงเรื่องของปัญหาเนี่ยค่ะคดีตักใบที่กําลังจะหมดอายุความประธานกรรมธิการการมีส่วนการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองชุดคุ้มครองผู้บริโภคของวูฒทสภาคุณอังคานีรภัยจิตเนี่ยเป็นประธาน ดะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรณีเรื่องของตากใบเมื่อวานนี้คุณชัยชาญยมจินดาค่ะเป็นอายการประจําจังหวัดอายการจังหวัดประจําสํานักงานอายการสูงสุดะพูดถึงกรณีนี้นะคะออบอกว่าคดีเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของตนพอรับสมนวนมาก็ต้องแจ้งไปยังผู้ว่าปัตตานีค่ะเพื่อจะได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนมาดำเนินคดีคู่ขนานไปกับพนักงานสอบสวนตนไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งสอบสวน นอกจากร่างฟ้องจนกว่าจะได้ทั้ง8คนมาก็รอค่ะจะต้องรอจนถึง25ตุลาคม1 6 0 0นาฬิกาตามเวลาราชการคือเขาบอกว่าถึงเที่ยงคืนได้ถึงเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าตามเวลาราชการคือ 16. นาฬิกาใช่ปะ่ะหากพนักงานนำตัว8คนหรือคนใดคนหนึ่งมาได้ตามเวลาราชการอายการสั่งฟ้องต่อได้เลยถ้าเกินหรือตั้งแต่26 ก็ถือว่าคดีขาดอายุความถ้าคดีขาดอายุความพนักงานอายการก็ต้องยุติคดีค่ะส่งฟ้องไม่ได้ไม่ใช่อำนาจของอายการปัตตานีแต่ว่าต้องส่งเรื่องต้องส่งเรื่องไปที่อายการสูงสุดเพื่อสั่งให้ยุติคดีจากนั้นจะต้องส่งกลับมาที่อายการปัตตานีเพื่อส่งแก้คดีแล้วก็แจ้งแก่ญาติผู้เสียหายผู้เสียชีวิตทราบว,ว่าคดีขาดอายุความส่งฟ้องไม่ได้แล้วซึ่งมันจะเป็นอะไรที่น่าเฝ้ามากเลยนะ ส่วนคุณฟูไนผาสุกตัวแทนจาก Human Rights Watch ค่ะพูดถึงกรณีตักใบว่าน,นี่เป็นการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนขนาดใหญ่เลยละโดยเจ้าหน้าที่รัฐแต่เมื่อเกิดขึ้นไม่มีการรับผิดชอบจากผู้กระทำและนี่เป็นฝาเหตุว่าทำไมองค์กรแห่งชาติทั้งหลายจึงสนใจและตามเรื่องนี้มาโดยตลอดคดีตักใบย,ยังเป็นความหวังว่าวงจรการละเมิดสิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถถูกยับยั้งไปได้ กังวลว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะใช้กําลังต่อไปก็จะทําได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคําว่าตายจ่ายจบแล้วไม่ใช่การเยียวยาส่วนคําพูดที่บอกว่ารับเงินไปแล้วก็จบยังไงก็ไม่จบเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทดแทนความยุติธรรมครับคุณสุนายบอกด้วยนะว่าไปเช็คอินเตอร์โพเนี่ยยังไม่พบฐานข้อมูลอินเตอร์โพที่มีชื่อของพลเอกพิสารรัฒนวงศ์คีรีนะครับเป็นบรรทัดฐานว่าอย่างไรก็ตามน่าจะยังไม่สามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐได้รัฐก,ก็ไม่ได้บอกว่า แจ้งอินเตอร์โพลไปแล้วนะเขาบอกแค่จะ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 คืออย่างนี้ด้วยนิดนึงนะก็ให้ความเป็นธรรมเขานิดนึงคือใช่เรื่องมันเกี่ยวสมัยรัฐบาลทักษิณถ้าจําได้รัฐบาลขินแกคุณสุริยุจลานนท์เนี่ยลงไปกราบขอโทษญาติผู้เสียชีวิตเลยนะไม่เคยมีนะเธอก็ถือว่าคือมันเป็นความผิดของภาครัฐจริงๆอะไปกราบขอโทษเอาละรัฐบาลคุณยิ่งรักมีการจ่ายเงินชดเชยไปครอบครัวละเจล้านบาท แล้วก็มีการฟ้องนําเรื่องฟ้องสู่คดีนะคะสุดท้ายเนี่ยยกฟ้องอแต่ที่เป็นคดีอันนี้เป็นกลุ่มของญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาฟ้องเองเขาร้องเองเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจในสิ่งที่คุณสุนัยพูดว่ามันไม่ได้รับการเยียวยาเรื่องของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือเป็นเรื่องที่ญาติของผู้ตายเนี่ยเขาร้องเองด้วยอะ่ะเงินส่วนเง<อ><ร>ินเ,เขาได้เอเอเขาได้เงินแล้วไม่ใช่คุณเยียวยาได้ในตัวของทรัพย์สิน เพราะบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นสองหลักแต่เรื่องกระบวบนการยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องได้รับการพิสูจน์ทราบท้ายที่สุดแล้วศาลจะตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันเชื่อว่ายาติอของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะต้องรับได้แต่อย่างน้อยพิสูจน์กันก่อนไหมไม่พิสูจน์เลยแล้วนนหนี้หนีหายเลยไม่เข้าสู่กระบวนการยุตยิธรรม่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหนีไปแล้วหนีไปเลยอย่าได้กลับมาอีกนะถ้ากรณีมันหมดอายุความอย่าได้กลับมาแล้วเป็นเสี้ยนหนามตาใจของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตอันนี้ที่ฉันขอพูดเลยนะเขาจะกลับมาชี้แจงหลังจากอาการไม่ต้องชี้แจงแล้วไม่ต้องชี้แจงแล้วรักษาการป่วยไปเลยท่านเอาจริง<อ>กลับมาให้มันแบบใจเขาใจเรานะ่ะท่านลองท่านเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตดิถ้าจะไปแล้วไปให้ตลอดเลยรจริงก็ทิ้งบาดแผลเอาไว้แบบนี้เลย คุณธรามดอนดปันจอ,อนะครับบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะบอกว่าจากที่ตํารวจภูธรภากเก้าอ้างว่ามีการขอหมายแดงก็คือการส่งข้อมูลไปที่อินเตอร์โพให้ช่วยจับผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยตำรวจพาคเก้าอ้างว่าส่งข้อมูลไปอินเตอร์โพแล้วให้ตามตัวผู้ต้องหาดคดีตักบาตรคนตนเองตรวจสอบหมายแดง6000กว่าคนทั่วโลกพบว่ารัฐบาลไทยร้องขอหมายจับไปเพียงแค่3คนและไม่มีผู้ต้องหาตักบาอยู่ในหมายแดงแต่อย่างใดจึงไม่แน่ใจว่าคำชี้แจงต่อกรรมธิการตกลน หรือขอให้ตำรวจตวรวจสอบอีกครั้งและชี้แจงต่อกรรมาิการนะครับจากข้อมูลล่าสุดผู้ต้องหา14คนเนี่ยเป็นไปได้ไหมไว่าจะอยู่สถานที่ไหนให้ช่วยเปิดเผยมาเวลาน,นี้ประชาชนต้องการรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงนะทั้ง14คนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่คดีนี้เดิมพันสูงมากเกี่ยวกับวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์รวมไปถึงมาตรการคุ้มครองญาติของผู้เสียหายที่ฟ้องคดีเนี่ยจะมีไหมมีแนวคิดฟ้องร้องประชาชนที่กล้าหาญฟ้องร้องคดีนี้หรือไม่นะครับทำให้ทางรองผู้ว่า ต่พลทภาคเก้าเนี่ยพลตรี 3, นิตินายหลังยานายนะครับบอกว่าตั้งแต่มีหมายจับทางตํารวจแห่งชาติและทุกหน่วยงานติดตามจับกลุ่มกันเต็มที่มีการประสานขอหมายแดงอินเตอร์โพทั้ง14คนล่าสุดมีการพบกับรองผู้ว่านครพนมเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหารายหนึ่งเพื่อมามอบตัวแต่ได้รับรายงานว่าขาดราชการติดต่อไม่ได้ทราบว่าหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางช่องทางธรรมชาติแล้วคือตํารวจก็ยังคงยืนยันนะว่ามีการส่งออเรื่องไปออกหมายอินเตอร์โพ แปะเอากาสารกันอยู่หรือเปล่าไม่อนต้อะครับอีกท่านหนึ่งพันตำรวจเอกรังสีมั่นจิตหัวหน้างานสักถามศูนย์พิทักษ์สันติบอกว่าชี้แจงต่อกรรมธิการเมื่อ9ตุลาคมบอกว่าผู้ทอนภาค9เนี่ยเขาทำหนังสือถึงกองการต่างประเทศนะคะขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่กองการต่างประเทศแจ้งว่าประสานอินเตอร์โพลตนก็ได้รับแจ้งว่าออกหมายแดงแล้ว14รายยืนยันว่ากองการต่างประเทศได้ออกเลข เลขหมายหมายเลขเรียบร้อยแล้วอะค่ะโดยบุคคลสองคนที่ออกจากประเทศไทยอย่างถูกต้องคือไปฝ่าราชอาณาจักรกับญี่ปุ่นเนี่ยทำหนังสือถึงสถานทูตเราด้วยผู้ต้องหาที่เหลือเนกองสืบแต่ละภูมิภาคแจ้งกลับมาว่าไม่ปรากฏพบคาดว่ามีการหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติ ทำหนังสือถึงกรมสุดแล้วค่ะซึ่งระเบียบปฏิบัติต้องอาศัยการประสานงานกับตํารวจท้องที่นั้นๆไม่สามารถจับกลุ่มได้ทันทีจะมีชีวิตอยู่ไหมไม่ทราบขณะที่ผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการทหารนั้นตนตรวจค้นในค่ายทหารจังหวัดลำปางและแสดงหมายจับแล้วแต่ก็ไม่พบดังนั้นคุณสุนายบอกว่างั้นช่วยไปกระตุ้นอินเตอร์โพลให้หน่อยสุนาย <laughs> ไปจีนแต่พอให้หน่อยเคยทํามาแล้วหลายกรณีนี่ก็ยังหวังว่ากรณีนี้จะได้อยู่อีกช่องทางหนึ่งคือกระทรวงการต่างประเทศใช้ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ไหมล่ะหรือส่งตัวหรือในประเทศเขากลับมาได้ไหมล่ะลักษณะการต่างตอบแทนก็ได้นี่แต่น่าเสียดายที่วันนี้ไม่มีตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศมาชี้แจงใดๆนะคะเพราะว่ามันต้องทำงานแข่งกับอายุความอ่ะ มีประเด็นเรื่องของการลาไปรักษาตัวที่ญี่ปุ่นนะกรณีพลเอกพิสารเนี่ยเมื่อวานคุณสุนทนพรพลึกพิพัฒน์ในฐานะกรรมธิการก็ถามว่าผู้ที่อนุญาตให้พลเอกพิสารลาหยุดเนี่ยจะต้องมีส่วนรู้เห็นหรือไม่มีส่วนผิดด้วยหรือไม่ทําให้หลบหนีไปจนขาดอายุความ คุณอังคณาประธานกรรมพิธิการก็เลยชีย้แจงว่าผู้ที่อนุญ,ญาตให้ผลเอกพิสารลาคือประธานสภา,าผู้แทนราานัษฎรแต่ต้องไม่มีหน้าที่ไปก้าวก่ายสภา,าจึงขอฝากสสไปถามตนยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากหน่วยงานด้่อความการดูแลความปลอดภัยของบุคคลที่เกี่ยวข้องะนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูวนเสียด้วยการออกด้วยการต่อว่าว่าออกมาเรียกร้องต่างๆเพราะมีคนหนุนหลังนะครับคุณพิเชิเชื้อเมืองพาป็นคนเซ็นอนุญ,ญาตอ่ะ ฟังทางกรรมธิการว่าวังเวงแล้วนะ <c oughs> ไปฝังดนตรียุติธรรมเนี่ยแบบจะมาหวังปฏิหารอะไรอะ่ะคดีตากใบอะ่ะเราไม่เคยหวังปฏิหารนะเราหวังการทํางานของเจ้าหน้าที่ระหว่างการทํางานของภาครัฐตํารวจอะ่ะมีวิธีต่างๆที่จะแบบทั้งบีบทั้งเค้นว่าเอ้ยเอาผู้ต้องหาที่แบบว่าหนีไปอะ่ะ มาได้อยู่ที่ว่าจะทำไหมวิธีการของตำรวจมีร้อยล้านหลากหลายแบบชั้นมั่นใจ mm. เพียงแต่ว่าจะทำไหมไม่เท่านั้นเองไปดูรัฐมนตรียุติธรรมคุณทวีสอดสองพูดถึงตักใบจะบหมดอายุความอีกไม่กี่วันเรื่องนี้ทางตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงพยายามอย่างเต็มที่แล้วหวังว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในการประชุมพักร่วมรัฐบาลนะคะ21ตุลาคมหยิบยกเรื่องนี้มาคุยไหมคะ เ,เขาก็กินข้าวกันอร่อยอร่อยจะมาคุยอะไรกันเรื่องตากใบเอ,อ่อก็บอกว่าอย่างนี้เอามาคุยกันเฉพาะในส่วนของยุติธรรมแม้จะไม่มีอำน,นาจจับกลุ่มเพราะจับกลุ่มได้เฉพาะที่เป็นคดีพิเศษแต่ก็ให้หลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเห็นใจผู้เสียหายมันจะมันจะตรงกับคํากล่าวที่ว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอาจุริยะโดยเฉพาะในคดีอาญาสําหรับเรื่องของอายุความก็พิจารณาว่าจะมีการแก้ไขกัะหลายครั้งคือต้องไปแก้ที่กฎหมายนะคะ รัฐธรรมนูญจะต้องไม่มีการแก้ไขให้ใครคนใดคนหนึ่งโอ้ยคือแก้ถามช้างตอบม้ามากเลยนะไม่ไม่หรอกไม่ไม่ถามช้างตอบม้าหรอกคุณก็จะดูแบบปณีประนอมจนประหนึ่งเห็นอกเห็นใจดิฉันใช้คํานี้ก็แล้วกันเพราะว่ามีความพยายามว่าเอางี้ได้ไหมเราแก้กฎหมายได้ปะว่าให้คดีมันไม่หมดอายุความคือนักข่าวถามว่าจะคุยกันในรัฐบาลไหมเพื่อจะไปต้องติดตามจับจกลุมมาให้ได้แกก็ไปบอกว่าตอนนี้หลบหนีอยู่เป็นพันคนนะนู่นนั่นนี่ นี่ไงก็หยิบยกขึ้นมาคุยกันแล้วแต่ทีนี้มันไม่มีอำนาจคุณก็ไม่เข้าใจเหรอมันเป็นอำนาจอื่นแต่ถ้าจะมาที่ยุติธรรมเนี่ยมันต้องเป็นอำนาจของคดีพิเศษนักข่าวก็เลยจี้ถามว่าง,งั้นอย่างนี้ได้ไหม,มไปออกเป็นพรกรขยะอายุความได้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็จี้ไปที่คอรมอไงไยคุณทวีบอก กระทรวงยุติธรรมเคยให้การศึกษาแล้วนะแต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีกรรมธิการจากทุกพักมาช่วยกันพิจารณายืนยันรัฐบาลไม่มีอคติจะช่วยกันพยายามติดตามจับกลุ่มเป็นบทเรียนสังคมไทยพอเกิดเรื่องเสียหายมีผู้เสียชีวิตทําให้สังคมติดตามส่วนหนึ่งเป็นระบบกฎหมายส่วนหนึ่งเป็นเพราะความล่าช้าสํานวนแล้วก็ไปไล่เรียงว่า6กสเกิดอะไรขึ้น6กเเกิดอะไรขึ้น เขาถามว่าท่านจะออกพระกรได้ไหมอีเนี่ยถามช้างตอบมาออกได้ไหมเคยศึกษาแล้วไงต่อไม่ตอบไงเขาถามแค่นะปัจจุบันว่าทำได้ไหมไม่ใช่บอกเ,ออเคยศึกษามาแล้วเธอ กงังวลไหมจะกระทบฐานเสียงพักประชาชาติถ้าไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้พ,พูตอเอกทวีบอกว่าเรื่องนี้ความจริงมันจบไปแล้วคนที่นําเรื่องนี้ขึ้นมานี่คืออดีตหัวหน้าพักประชาชาตินําเรื่องเข้ากรรมธิการเห็นว่าเรื่องนี้มีอายุความล็อกอยู่มาศึกษาว่าจะทําอย่างไรถึงจะช่วยได้อย่างน้อยที่สุดคดีได้ออกหมายจับแล้วนะ <alguns S 1> ทําให้ญาติผู้เสียหายได้รับทราบข้อเท็จจริงส่วนการจับกลุมเนี่ยมันไม่ใช่คดีแรกที่เราจับกลุมไม่ได้เป็นเสศษส่วนตัวของผู้ที่ถูกออกหมายจับ ถ้าเรามีหลักฐานการที่ออกไปอยู่ต่างประเทศที่เป็นทางการอาจจะมีสองคนส่วนที่ไม่เป็นทางการเป็นบุคคลที่เราต้องไปสะกดรอยคาดว่าจะได้ตัวข้อมูลทางเทคโนโลยีระบุว่าน่าจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราจึงติดตามตัวยากเราพยายามทําเป็นที่แล้วแล้วเอกสองสำนันขอกําลังใจผู้เปิดงานและให้กาลังใจญ,ญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงประชาชนและบุคคลที่ออกมาต่อสู้ทั้งฝ่ายคา้านรัฐบาลวิชาการถามว่าผู้ต้องหาคนดมีแนวโน้มจะได้ตัวมาไหม นั้นปริยุติธรรมบอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเขาไม่ฟังผู้เขาบัญชาไม่ฟังญาติเขาคิดว่ามีเสรีภาพมีอายุความเป็นเรื่องของโทษตามกระบวนการกฎหมายพวกที่หลบหนีคนรู้สึกของสังคมก็จะตามเขาไปอยู่ตลอดนักค่าวก็เลยถามว่าที่ที่บอกจะมีปฏิหารเนี่ยคืออะไรเจ้าตัวบอกเจ้าหน้าที่ทุกคนกาลังทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่เพื่อง,งานนี้ครับประเด็นหนึ่งที่บอกว่า การเยียวยาไม่ใช่การเยียวยาในคดีอาญาแต่เป็นการมองว่าเปลี่ยนผ่านความโหดร้ายหรือความอายุติธรรมหรือความไม่เป็นธรรมสิ่งหนึ่งคือต้องให้ความเป็นธรรมอะไรวะและความเป็นธรรมนั้นเกิดจากการเยียวยาซึ่งครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบเป็นกรรมการด้วยถ้าจะเยียวยาใช้คำว่าเงินเป็นตัวเยียวยานี่คุณมองผิดนะนี่คือรัฐมนตรียุติธรรมของประเทศไทยนะไม่หลอกน้าท่วมปากคกุณก็จะเอาไมา่ได้ยังไงอะเอามาก็โดนดิ จะเอามาได้ยังไงตามมาได้ยังไงเอาน่อย่างน้อยเมื่อวานท่านก็ไม่วิ่งหนีขึ้นรถอะนะส่วนสารกรณีที่คุณวีระสมความคิดไปขอเอกสารปปชอุ้ยควรจะได้มาแล้วได้มาคือขีดค่าไอ้ส่วนที่มีความสาคัญทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาอย่าใช้คำว่าขีดใช้คำว่าระบายถมดําอย่าได้เอกสารเอาไปแต่ว่าไฮไลท์คือไฮไลท์ส่วนสําคัญปิดทึบบดเลยแถวบ้านเรียกไม่ให้จ้ะ คุณวีระบอกได้พึ่งกระบวนการยุติธรรมก็ได้คุณวีระเนี่ยบอกเอาไว้โพลเฟซบุ๊กว่าสาเร็จไปอีกขั้นหนึ่งศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภักหนึ่งเนี่ยมีคําสั่งรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะคะ19ธันวาหกเโมงเช้าไปตรวจพยานหลักฐานกัน22มกราคมน่าจะปี689โมงนาาัดไต่สวนในวีระปากเดียวเนื่องจากพยานอันอื่นชัดเจนหมดแล้วขณะที่นายไพศาลพืชมงคลนนะักกฎหมายบอกว่าด่วนมากใกล้คุกเข้าไปอีกนิด ก็คือศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งเนี่ยรับคำฟ้องคดีที่คุณวีระฟ้องปอปชทั้งคณะหลายกระทงอะคะ่ะแล้วก็นัดไต่สวน22มกราคม68แต่ว่านัดตรวจเอกสารก่อนวันที่19ทธันวาคมนี้ เป็นคดีที่คุณวิระเป็นโจทยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งอะค่ะให้ดําเนินการกับนายนิวัฒชยัยเกษตรมงคลเลขาปปชจํานลยที่1นนายวรวิย์สุขบุญอดีตเลขาะะปปชจํานลยที่2แล้วก็รายอื่นอีกรวมทั้งหมด12คนคดีปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิทย์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวิระยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางมีคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยจ่ายเงินค่ะเป็นค่าปรับ 5,000บาทแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาคือเอาเอกสารให้คุณวีระได้ขิดค่ามันให้หมดเลยแล้วก็อ้างว่าตัวเองมีกฎหมายคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดคุณวีระก็เลยไปฟ้องศาลคดีทุจริตทำไมม,<ล>มันเหนื่อยขนาดนี้นะจะตรวจสอบใครสนะักคนหนึ่งในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยปิดท้ายสั้นๆข่าข่าวคุณแพทองทานมาเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวคนจะลืมว่ามีเขาเป็นนายกนะครับให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินจากตึกบัญชาการหนึ่งภายหลังแถลงผลการประชุมครมอเสร็จสิ้น<อ> ไม่ได้เอาข่าวเขาประชุมครมอแหลงอะไรมาเลยนะกรณีคุณทักษิณเนี่ยมีการยื่นสารอาญารอบสองขอเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตเพื่อพูดคุยธุรกิจรหรือไม่อย่างใดเนี่ยคุณองอิงตอบสั้นๆบอกยังไม่มีแผนเลยถามว่ากรณีบริษัทประไมสรีพ,พัฟฟอร์ตี้จำกัดแล้วก็อาภัยกรอฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดมีการโอนหุ้นให้กับคุณพินทองทา้าพี่สาวเนี่ยานายกบอกว่าเดี๋ยวให้รายละเอียดอีกครั้งเพราะว่ามีเยอะ ตอนนี้เขาจะยื่นบัญชีทรัพย์สรรษษินนิสินภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับรายละเอียดเยอะเลยถามอีกว่าในการรับประทานอาหารกับพรรครวมเมื่อช่วงเย็นวันที่21เนี่ยมีการพูดคุยเรื่อง entertainment complex หรือไม่นายกบอกคุยหลายเรื่องมีหลายเรื่องแต่ไม่ได้บอกว่าคุยเรื่องนี้ไหมนะมถามย้ําว่าแสดงว่ามีเรื่องนี้ด้ไหมนายกพูดคําเดิมมีเยอะถามอีกว่าจะปไปในทิศทางเดียวกันไหมนายกบอกยังไม่ได้สรุปเลยตกลงได้อะไรบ้างอะจากการให้สัมภาษณ์เนาะ ไปสัมภาษณ์ iPad ดีกว่า iPad น <laughs> ่าจะให้คำตอบเราได้เยอะกว่า, <c oughs> าพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเอาไม่เอาถ้าจะขับรถเข้าไปในเขตที่มีรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยจะต้องจ่ายเงินด้วย40-50บถึงาบาทต่อคันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะคิวเทน a อน a อส r สมุนไพรบ้านประอาทินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อต้านอนุมูลอิสระ